ท่านผู้ชมมาถึงข่าวดีผู้มีการสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานคุณวัฒนพงศ์คูโรวาทท่านบอกข่าวดีก็คือว่าปีหน้าก็คงจะจ่ายค่าไฟในอัตราที่ไม่เกินกว่า5บาทต่อนหน่วยทําไมผมถึงบอกว่าข่าวดีดีแล้วเพราะโมเดลมันมีถึง6บาทกว่านะจะบอกให้ตอนแรกที่มีการเปิดสูตรคานวณออกมา3สูตรนะคะสูตรที่แพงที่สุดคือ6บาทเศษต่ตอนหน่วยนะคะอย่างน้อยท่านก็บอกไม่เกิน5บาท ปัจจุบันเนี่ยสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์แล้วให้ดูกันสักนิดหนึ่งชติติค่าไฟในรอบสี่จะเรียกว่าสี่รอบที่เขาคิดสี่เดือนเขาไปคิดเป็นไตรมาสสิงวดอ่าสงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมดูเถอะประเทศไทยปัจจุบันเท่าไหร่นะ4บาท72สสตางค์ต่อหน่วยนะคะเป็นงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมก็คืองวดปัจจุบันค่ะนี่แปลว่าประมาณปีหนึ่งเนี่ยเราขึ้นมาบาทกว่านะต่อ,อยูนิตน,นะ